กวางกมลชนกเขมโยธินนะคะวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคมชัดลึกอวอร์ดนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่ให้เกียรติเชิญกวางมาร่วมงานในวันนี้นะคะนานๆจะออกงานค่อนข้างจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะกวางมาวันนี้เนี่ยมาในฐานะของผู้ที่เคยได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดดารานำหญิงยอดเยี่ยมปีที่1นะคะก็เป็นคนแรกของคมชัดลึกอวอร์ดนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประจำปีนี้คือคุณชายชาติโยโดมฮิรัญยัตถิติจากละครเรื่องมาตาลดาค่ะขอแสดงความยินดีกับชายด้วยนะคะคุณชายเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมากๆเลยนะคะวันนี้ได้ถึง2รางวัลเลยพี่กวางดีใจด้วยและเราก็เคยเล่นละครคู่กันด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเรื่องไซโศกนะคะชายเป็นคนที่เล่นละครเก่งมากๆมากๆเป็นพระเอกในดวงใจของพี่กวางนะคะยินดีด้วยครับ2รางวัลไปเลยจริงๆครับค่ำคืนนี้เพิ่งได้รับไปหมาดๆกับนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและตอนนี้ครับกับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับคุณชายชาติโยดมครับเคยเล่นคู่กับพี่กวางด้วยนะเรื่องใส่โศกเล่นเป็นไอ้ใบ ขออนุญาตแก้ตัวนิดนึงเมื่อกี้ตื่นเต้นมาก อยากจะกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่รักในตัวละครของพ่อเกรซแล้วก็ที่รักในละครเรื่องมาตาลดาโอ้อะไรเนี่ย คือต้องขอขอบคุณพี่จ๋าพี่เปิ้ลนะครับที่ให้โอกาสที่ดีที่สุดกับชายแล้วก็เราโตมาด้วยกันแบบที่เรารู้กันนะเนาะขอบคุณช่อง3ครับที่ให้โอกาสชายมาตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงตอนนี้ก็นับไม่ถ้วนไม่รู้กี่ปีแล้วจะ30ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นของชายเสมอและก็ยังให้โอกาสที่ดีที่สุดกับชายมาตลอดขอบคุณกี้ที่ไม่ว่าจะยังไงก็อยู่เคียงข้างเสมอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงก่อนที่จะออกมายังแต่งหน้าให้อยู่เลยคือมายืนอยู่ตรงนี้ก็คงมาคนเดียวไม่ได้จริงๆเพราะว่ามาพร้อมกับคนทุกๆคนที่สนับสนุนทั้งกี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ชายที่ทำให้ชายรู้ว่าความรักความอบอุ่นในครอบครัวคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของลูกจริงๆขอบคุณอาชีพนักแสดงที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชายจริงๆแล้วมันคือความภาคภูมิใจจริงๆครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยละครมาตาลดาเป็นงานที่ทำหน้าที่ของเขาได้ครบถ้วนจริงๆไม่ใช่แค่การให้ความบันเทิงอย่างเดียวแต่เขายังให้แง่คิดให้คนได้พูดคุยให้คนได้เปิดใจให้คนได้คุยกันและยิ่งกว่านั้นคือเขายังมีคุณค่าทางจิตใจให้คนที่อาจจะท้อแท้ได้มีความหวังคนที่อาจจะหมดหวังให้พอมีกำลังใจขึ้นมาบ้างทำให้หลายๆคนอยากจะมีพลังวิเศษคือพลังแห่งความดีอยากให้ลูกโตขึ้นมาเหมือนมาตาเป็นคนที่มีความใจดีเป็นคนดีของสังคมมันสมบูรณ์จริงๆแล้วครับกับ
หน้าที่เล็กๆของชายในละครเรื่องนี้และอย่างน้อยที่สุดก็ยังสามารถที่จะหันไปมองลูกของชายทั้งสองคนแล้วรู้สึกว่าภูมิใจที่เป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้สังคมที่เขาจะโตขึ้นมาเจอในอนาคตเป็นสังคมที่มีคนใจดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับขอบคุณมากๆครับ